วันนี้ตัวกระผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานอันยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่17กราบเรียนว่าได้มาเห็นความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพี่น้องสหกรณ์ก็แสดงให้เห็นว่าพี่น้องสหกรณ์ทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นของเฮามีความเข้มแข็งมีความสามัคคีโดยการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีกันโดยการดังการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สำคัญในตัวนี้และอยากกล่าวเรียกว่าการกีฬานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับซึ่งการกีฬาจะเป็นการส่งเสริมให้พวกเฮารู้รักรู้สามัคคีมีระเบียบมีวินัยมีการทำงานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระวังอำเภอต่างๆในมาพบปะสังสรรค์กันเป็นเรื่องที่ดีเพราะการกีฬาเป็นการส่งเสริมให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านอารมณ์พัฒนาทางด้านสังคมและพัฒนาทางสติปัญญาพาเพิ่นกับวายเรียกว่าแสนเงินล้านกับพ่อมีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงพลังกายที่แข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำอีกอยากแข็งแรงต้องออกกำลังกายในโอกาสนี้ในเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานกีฬาประเพณีนะครับสหกรณ์สำคัญครั้งที่17โดยสหกรณ์เรือสหกรณ์หนองเรือเป็นเจ้าภาพจัดได้ยิ่งใหญ่มากขอขอบคุณโรงเรียนหนองเรือพิทยานะครับที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ในเทศกาลทรงถ่ายปีเก่าก่อนรับปีใหม่นะครับขออำนาจพุทธศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพ่อในพี่น้องนะครับชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคนที่ยืนดูดีและอยู่ทั้งบ้านจงประสบแก่ความสุขความเจริญกินปรารถนาที่ใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีสภาพร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพดีแข็งแรงลำลำรวยๆใครเป็นพ่อค้าก็ขอให้ค้าขายดีลำรวยใครเป็นเกษตรกรก็ขอให้ราคาผลิตผลท่านทางเกษตรดีราคาเขาราคาดีราคามันราคาดีราคาอ้อยราคาดีราคายางราคาดีใครเป็นดีเป็นชิ้นก็ขอให้เบิร์ดเบิร์ดทุกคนครับสวัสดีครับ